มนเผยเศรษฐาดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 72% จีนครองอันดับ1เศรษฐาหัวหน้าทีมไทยแลนด์ดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปี2566เพิ่มสูงถึง 72% นฤมลเผยจีนครองอันดับ1 25%ของมูลค่าทั้งหมดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567นางนฤมลพินโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานด้านการค้าและการลงทุนของทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยนำไปสู่การจ้างงานและการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างบริษัทต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยปี2566มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 1,394 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 มูลค่าเงินลงทุนรวม 663,239 ล้านบาทเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 72โดยหากพิจารณาประเทศที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่จีน 159,387 ล้านบาทสิงคโปร์ 123,385 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกา 83,954 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าประเทศจีนประเทศเดียวมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ25ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดสำหรับประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่า 79,151 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ4แต่นับว่ายังเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60จากปีก่อนนักลงทุนจากทั้ง4ประเทศจึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ทุกคนร่วมกันทำงานเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจไทยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันเองในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศผู้แทนการค้ากล่าวขณะเดียวกันรัฐบาลยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตของตนเองและใช้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนไปเปิดตลาดใหม่ในประเทศเป้าหมาย ดราม่าก๊อปใส่ชุดแต่งงานคู่นางเอกคนสนิทแคปชั่นเจอถล่มแอนนี่มาอ่านคงเจ็บทำฝ่ายหญิงประกาศเลิกเองดราม่าร้อนแรงก๊อปโพสต์ล่าสุดใส่ชุดแต่งงานคู่นางเอกสาวคนสนิทพร้อมแคปชั่นเจอถล่มแอนนี่มาอ่านคงเจ็บไม่เคารพความสัมพันธ์จนผู้หญิงต้องออกมาโพสต์เองว่าเลิกจากกรณีเมื่อคืนที่ผ่านมาแอนนี่แฟนสาวของก๊อฟพิชยะออกมาโพสต์สุดเศร้าประกาศว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วแต่ฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะประกาศต่อสาธารณะโดยฝ่ายหญิงมีการพูดถึงเรื่องการให้เกียรติและไม่โอเคกับพฤติกรรมของฝ่ายชายแอนนี่ซึ้งใจกับความเข้าใจและการซัพพอร์ตของทุกคนและเจ้าตัวพร้อมจะปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้โดยเชียร์ที่คำพรเข้ามาให้กำลังใจแอนนี่ด้วยโดยคอมเมนต์บอกว่า Send my love to you นากะซึ่งแอนนี่ก็เข้ามาขอบคุณเชียร์ด้วยว่า Thank you มากค่ะและยังมีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่ส่องไอจีของก๊อฟพบว่าได้โพสต์ล่าสุดกับนางเอกสาวเพื่อนสนิทโฟสกลรัตน์ในชุดจีนพร้อมแคปชั่นอวยพรตรุษจีนว่าอาหมวยลือชวนมากินติ่มซำหรือหลอกอ้วมายกน้ำชาบอกครูถ่ายง่ายๆนั่งกินข้าวสรุปจัดชุดแต่งงานมาให้ตรูแอดคุณโฟแฮปปี้ Chinese New Year 2024ปรากฏว่ามีดราม่าไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าก๊อปต่างๆนานาอาทิถ้านี่เป็นแอนนี่อ่านเม้นคงเจ็บสุดๆอ่ะ
ติดตามคุณมานานแต่คุณดูไม่รีสเปคกับเรลเอชั่นชิพเท่าไรเลยคะทําให้ทุกอย่างคลุมเครือจนแอนนี่ต้องออกมาโพสต์เองว่าอยู่ว่าโพสต์ขนาดนี้แฟนจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่ให้เกียรติแอนนี่เลยหลายโพสต์ละถ้าเลิกกับแอนนี่ชัดเจนแฟนคลับทั้งคู่รู้แล้วจะมาโพสต์รูปแนวอะไรแบบนี้จะไม่มาคอมเมนต์เลยค่ะติดตามคุณก๊อฟกับแอนนี่มานานไม่ว่ายังไงเราก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งสองเพียงแต่การโพสต์รูปจิ้นกับเพื่อนในชุดแต่งงานจีนแบบนี้จนแฟนคลับมากันมาอวยมาเชียร์ทั้งที่สถานะกับแอนนี่ยังไม่เคลียร์มันค่อนข้างทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายจริงๆที่จริงหากในอนาคตทั้งสองจะลงเอยกันจริงเราก็ยินดีด้วยนะคะแต่ควรให้เกียรติแอนนี่ในฐานะแฟนเก่าหน่อยออกมาบอกให้ชัดเจนก่อนทำกระแสคู่จิ้นเรารู้ว่าคุณก๊อฟเป็นผู้ชายที่ดีเป็นแฟนที่ดีมีเหตุผลแต่อยากให้คุณให้เกียรติแอนนี่หน่อยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายหวังว่าเรื่องราวจะจบลงด้วยดีนะคะขณะที่อีกมุมก็โต้กลับกับคนที่มาโยงโพสต์นี้กับการเลิกรากับแอนนี่อาทิอยากให้ฟ้องอีพวกปากดีพาดพิงจังเลยค่ะเหมือนอยู่ใต้เตียงเขาเป็นต้นปชปแซะนายกรัฐมนตรีพทอย่าตกใจหลังปะปชชี้แนะดิจิทัลวอลเล็ตจี้รีบตัดสินใจราเมศเน็บนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ต้องตกใจหลังปะปชมีข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตชี้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วประชาชนรออยู่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ 2567 นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปปช.มีอำนาจเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ตามร.ป.ว่าด้วยปปช.เพื่อป้องกันการทุจริตโดยผ่านกระบวนการให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและไม่มีมาตรการบังคับว่ารัฐบาลต้องทำตามข้อเสนอแนะของปปช.ดังนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและพรรคเพื่อไทยอย่าตกใจถ้ามั่นใจว่าแนวทางของรัฐบาลถูกต้องก็เดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้เร็วที่สุดเพราะประชาชนรออยู่เพราะเลื่อนมาหลายรอบแล้วขออย่าให้คนของรัฐบาลมาทำลายความน่าเชื่อถือของปปช.ที่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายนายราเมศกล่าวต่อว่าส่วนที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยพยายามบอกว่าปปช.ตรวจสอบทุจริตล่วงหน้าและกล่าวหาว่าปปช.ต้องตอบประชาชนที่ทำให้การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตล่าช้านั้นก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่การตรวจสอบทุจริตล่วงหน้าแต่เป็นการป้องกันเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักการเมืองวางแผนโกงมาล่วงหน้าคิดโกงตั้งแต่เริ่มตั้งนโยบายพอเป็นรัฐบาลก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะมีเสียงข้างมากสุดท้ายก็จบที่การติดคุกหนีคดีก็มีให้เห็นกรณีนี้เชื่อว่าปปช.ไม่ได้มีเจตนาขวางนโยบายของรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ขวางเพราะทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองมาพร้อมกับความรับผิดชอบอยู่แล้วขณะนี้เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกพรรคที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีก็คิดหนักแต่ขอให้รัฐบาลทำให้สำเร็จเพราะประชาชนรออยู่เสียงเตือนเสียงทักท้วงก็รับฟังไว้ไปพิจารณาถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ไม่น่ากังวลเพราะมีอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมเชื่อว่าประสบการณ์ทั้งสองท่านจะพานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเดินไปถึงจุดหมายได้ไม่ยากส่วนจุดหมายที่ใดนั้นก็ต้องคุยกันให้ดีนายราเมศกล่าว